ถูกต้องตามคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้โบราณนั้นยืนบอกว่าการเผาหรือการชาปนกิจถามว่ามีเหตุผลอะไรหนึ่งเผาเพื่อให้เห็นสองเผาเพื่อให้หายสามเผาเพื่อให้หอมเผาเพื่อให้เห็นเราก็ได้เห็นบุญงามความดีของหลวงปู่สถาบันพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานหยิบเชิงชายทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานกล่องเพลิงและยังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานมาปฏิบัติหน้าที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นข้าราชการก็แต่งเครื่องแบบปกติขาวมาน้อมรำลึกนึกถึงพุทธคุณการของหลวงปู่ท่านพระครูสิริปริยัติธรรมวันนี้เนี่ยเราจึงเห็นภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นความพร้อมเพียงสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยมีหลวงปู่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยทำให้ภาคส่วนของคณะสงฆ์ภาคส่วนของญาติโยมพร้อมเพียงสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราได้เห็นแล้ววันนี้เห็นคุณงามความดีที่ชัดเจนจริงๆญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาบอกภาษาบ้านเข้าว่าเป็นลูกเพิ่นลูกเที่ยงของหลวงปู่ประดิษฐ์เฮ็ดสุดมาขอหมอกหัวใจนี่เรียกว่าเผาเพื่อให้เห็นถ้าไม่มีการประกอบพิธีก็ไร้กระทำเรื่องศพสรีระร่างของหลวงปู่ก็จะนอนแน่นิ่งอยู่แน่นอยู่ในโรงบางคนมีมากราบท่านบางมีบางวัดวาอารามไม่มีใครก็ไปกราบไปนมัสการเลยเพราะมันเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีไม่กี่องค์ที่จะมีลูกศิษย์ลูกหาเราลึกซึ้งเกินเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วอาทิรังวัตยังกายโยกะกวิงอาทิเสสติจุดโทอาเปตะปิญญาโนนิพระถังวกาลินทลังแม่นางหนอชีวิตนี้เมื่อวิญญาณไปปราบแล้วก็จะนอนทับตึ้งแต่ดินหาประโยชน์แม่นางเหมือนต้นไม้ต้นฟื้นพระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้อย่างนั้นดังนั้นวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านจึงทำให้เห็นแล้วว่าหลวงปู่ท่านมีคุณงามความดีแม้ตลอดสังขารไปร่วม5 ปียังมาปฏิบัติหน้าที่ยังมาส่งสรีระร่างของหลวงปู่เป็นจำนวนมากนี่คือเผาเพื่อให้เห็นเผาเพื่อให้หายอย่างที่บอกแล้วว่าสรีระร่างตอนยังมีชีวิตอยู่บางทีก็มีความรักความห่วงใยในกันและกันมีคุณค่าบ้างแต่ทำคุณทำประโยชน์บ้างแต่เมื่อหมดลมหายใจไปแล้วเนี่ยแม้สรีระร่างคนนั้นจะเป็นคนที่มีฐานะสูงส่งฐานะลำบากจากจนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพระเป็นอะไรก็ตามถ้าลมหายตายจากแล้วสรีระมันไม่เป็นที่ประสงค์ไม่เป็นที่ปรารถนาดังนั้นจึงเผาเพื่อให้หายแต่สิ่งที่ไม่หายคืออะไรก็คือคุณงามความดีของหลวงปู่เนี่ยไม่ได้เลือนหายไปเลยหลวงปู่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นบุคคลประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของวัดทุ่งเกษมเพราะหลวงปู่สร้างสิ่งนั้นสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นภายในบริเวณวัดเป็นจำนวนมากหายไปเฉพาะสรีระร่างอันปราศจากวิญญาณแต่คุณงามความดีของหลวงปู่ไม่ได้หายไปก็ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกว่ารูปังชิรติมัจจานางนามะโคตานาชิรติรูปร่างกายแตกดับสลายไปแต่ชื่อเสียงเกียรติคุณคุณงามความดีจังปรากฏอยู่ภาพที่พวกเราเห็นในวันนี้นี่แหละคือภาพของคุณงามความดีดูแต่เมนที่จัดถวายหลวงปู่เนี่ย ถามนั่นพระอาจารย์ไพฑูรย์บอกว่าองค์นี้เท่าไหร่ที่จัดสร้างต่อไว้หลวงปู่เนี่ยเมนพิเศษเนี่ยท่านบอกว่า150,000160,000บาทไม่ใช่น้อยเงินไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายแต่ทำถวายหลวงปู่เนี่ยบูชาคุณของท่านเงินเนี่ยเป็นเพียงเรื่องนอกกายนิดหน่อยเท่านั้นเพราะทำด้วยหัวใจบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์บูชาคุณงามความดีหลวงปู่สร้างที่วัดทุ่งเกษมนี่มากกว่านั้นเป็นเสาหลักนำพาลูกศิษย์ลูกหาสายทางศรัทธาทั่วสารทิศมาสร้างเนี่ยเป็นมูลค่าประเมินไม่ได้หรอกว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาตั้งแต่เมื่อคิดทั้งก็เลือกหาทำถวายหลวงปู่เนี่ยจึงทำให้สุดหัวจิตหัวใจทำให้ดีที่สุดนี่เขาเรียกว่าหายไปเฉพาะสรีระร่างแต่คุณงามความดีของหลวงปู่ไม่ได้หายไปเลยเผาเพื่อให้หอมหอมอะไรสรีระร่างของคนของมนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือนอาหารที่พวกเรารับประทานสัตว์บางชนิดเนี่ยมันเป็นอาหารพอเราเป็นปรุงมันก็มีกลิ่นหอมแบบว่าจะเป็นปิ้งเป็นย่างเป็นต้มแต่ว่าสรีระร่างของมนุษย์เนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าหอมอะไรหอมคุณงามความดีคุณศีลคุณธรรมของหลวงปู่เนี่ยหอมคุ้มกระดอนกระดานอาตมาอ่านดูในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพก็ไม่นึกว่าลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่จะทำให้หลวงปู่ดีขนาดนี้นิมนต์พระสงฆ์พระเถระจากจังหวัดอุบลราชธานีจากจังหวัดใกล้เคียงมาเป็นจำนวนมากประกาศคุณงามความดีของหลวงปู่ว่าหลวงปู่ไผ่หลวงตาไผ่หลวงพ่อไผ่เด็ดคุณงามความดีหลายเด็ดนิมนต์ผู้อาจารย์มาเปิดเด้อไม่เห็นหลวงปู่ปฏิทินแต่พระผู้สิริปริยัติธรรมเป็นเด็ดคุณงามความดีคนบัตรคงเกษมลูกเปิดลูกเยี่ยมของเปิดมาทำให้หลวงปู่เพราะอีหยังจึงเงินแห่หลวงปู่เพราะพุ่นศีลพุ่นธรรมของเพิ่นบารมีธรรมของเพิ่นเมื่อเงื่อนพอใดมันเป็นสารนัญญาศัพท์เงื่อนธรรมกับแก่แต่ว่าเอาเงื่อนอันเป็นของนอกกายมาแปลเป็นอริยศัพท์ศัพท์อันประเสริฐประกาศคุณงามความดีของหลวงปู่อาตมาอ่านเบิกนึกว่าเป็นสิบโมงเย็นป่านนี้ท่านดร.วิสุทธิ์ราตรีท่านอาจารย์รุ่นท่านดร.วินัยเป็นแม่หากันยังบริถามประเด็นเป็นภาษีให้กับธรรมดาเนี่ยละท่านอยู่พุ่นบริเวณที่หนังแงโตแต่ว่ามาเบิ่งแล้วเมื่อนี้โอ้เนี่ยกลิ่นหอมพุ่นศีลพุ่นธรรมโลกศิษย์โลกหาของหลวงปู่กันสมศิษย์บ้านซาเศร้าบ้านลื้อถึงคุณงามความดีของหลวงปู่กันอยู่เลยเพราะคุณงามความดีเนี่ยกลิ่นหอมของคุณศีลคุณธรรมของหลวงปู่จึงเฮ็ดแห่เมื่อนี้ตั้งแต่เช้าพระสงฆ์องค์เจ้ามาสวดพระพุทธมนต์ยามบ่ายมาที่เขตนี่มาสวดสัตตพจน์นี่มาสวดมาที่กาตังสุขุนนี่กินหอมคุณงามความดีเลยถ้าพอเฮ็ดดีไว้ผู้ใดละสิมาเฮ็ดน้ำตามนี้เบิ่งที่ละลาสังขารไป4-5 ปีแล้วย่างขึ้นหอดขึ้นเถิดแต่แม้คนธรรมดาเนี่ยยากย่อมร่ำขึ้นผ่าเบิ่งเด้อถ้าตายประมาณจะปีป๊อดๆ3 เดือนซ้ำมาจัดงานศพใหม่สิมีแต่โกกกับอีก็นั่นละนี่พวกแม่ธรรมดาเลยจับให้หลวงปู่เบิ่งที่ละจับโต๊ะจับเก้าอี้ไว้เต็มเนอะที่สำคัญเนี่ยแต่งเครื่องแบบปกติขาวมาส่งหลวงปู่โอ้โหเนี่ยแสดงให้เห็นว่าหลวงปู่นี่สร้างลูกศิษย์ลูกหาไปหลายดีเลยเป็นกระจายการเป็นบุรณะปุญญยศด็อกเตอร์มีอาชีพหน้าที่การงานเป็นความดีของหลวงปู่ทั้งนั้นเพิ่นสอนเข้าเสือเพิ่นยากอยู่ในสิ่งนี้พระผู้ยิ่งมีบทบาทสำคัญเป่าแล้วย่อมเสือ ว่าแบบย่อมสัตว์ผ้าบ่แม่นของจริงเกิดขึ้นแต่แง่งามแบบไหนเนี่ยอาตมาคือบอกว่าสมละหลวงปู่เอ้ยท่านพระครูสิริปริยัติธรรมหลวงปู่พระมหาปฏิปุตตโมเพิ่นมีคุณงามความดีสร้างไว้ครอบครัวนี่แหละคือกลิ่นหอมของคุณศีลคุณธรรมเพิ่นบ่ได้มีแนวอื่นดอกให้ลูกศิษย์ลูกหามีแต่ให้ธรรมะสอนธรรมะให้มาหากับสอนธรรมะให้ธรรมะทรัพย์สินเงินทองที่ยังต่างๆหลวงปู่กับบ่ได้ให้ครับแต่ว่าคุณศีลคุณธรรมเพิ่นมีศีลาจะบอกว่าประพฤติตนปฏิบัติโตเป็นผู้น่าเคารพกราบไหว้สักการะบูชาดังนั้นญาติโยมสรุปว่าคุณงามความดีของหลวงปู่พระมหาปฏิปุตตโมเนี่ยท่านพระครูสิริปริยัติธรรมเนี่ยหลายอาตมาบ่สามารถนำมาอธิบายได้เบิดเพราะหูจักหลวงปู่ตั้งแต่อาตมามาอยู่อุบลราชธานีมันโยงใกล้กันไปทำให้นึกถึงหลวงปู่พระเทพกิติมุนีสมเกียรติสมกิติตอนนั้นอาตมาหูจักหลวงปู่ประดิษฐ์เนี่ยย้อนหลวงปู่พระเทพกิติมุนีอาตมามาอยู่เมืองอุบลเพิ่นข้ามาเยี่ยมท่ามเยี่ยมมายามหลวงปู่มหาประดิษฐ์เนี่ยเพิ่นบอกว่าเป็นลูกศิษย์ปัญญาด้วยกันเพิ่นพามาแนะนำก็ได้หูจักคุณเคยโอ้ปูนี่พ่อเป็นด็อกเตอร์พระมหาศรีพรตอนนั้นมาเนี่ยยังบ่ทันได้เป็นโยมพุ่นอีหยังเป็นพระมาใหม่เป็นกับพระมาแนะนำพามาเอ็ดเบียดเอ็ดข้ามเด็กเก่าประโยคเป็นกับอ้อนซ่อนน้ำพอหลวงปู่เนี่ยเป็นเงี้ยนบาลีด้วยกันเป็นกับเล่บ่าวสวนธรรมะปั้งตอนที่อยู่กับหลวงปู่กับเจดีย์ดินโมดีว่าเพิ่นเป็นอยากได้เก่าประโยคแต่ว่าสอบแล้วสอบอีกมันก็พอได้ไปสอบยังไงมันก็สอบพอได้เพิ่นว่าดีใจน้ำเลยธรรมะเอ้ยได้เก่าประโยคเนี่ยดีใจน้ำเนี่ยอาตมาก็เพิ่งกลับมาถึงเมื่อคืนเนี่ยตี 2ไปตรวจประโยคปารีสนามหลวงเป็นกรรมการเขาตรวจอยู่วัน3ไปงานยังบ่ทันได้แล้วสระยังอีก20,000คนแต่ว่านึกถึงหลวงปู่นึกถึงว่ากำหนดงานแล้วเนี่ยวันที่11 มีนาคมอาตมาไปตรวจประโยคปพแปดเนี่ยเป็นกรรมการตรวจประโยคปารีสนามหลวงบาลีเนี่ยมีเก่าประโยคปีเนี่ยเป็นแห่งเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีตรวจประโยคปท8คนเอกโอแมนธรรมดาเด็กตรวจน้ำเบิน2 วิชาตรวจตำหนักแต่ตาไล่ละเพราะว่านักเรียนเนี่ยโอ้ยจะแมนนี่แต่ขาดขึ้นเนี่ยตรวจวิชาชั้นละละตรวจวิชาแปรไทยเป็นมคตพอเด็กตรวจน้ำเบิน10,000 ที่ 30,000เนี่ยนึกถึงหลวงปู่เลยละวิชาแปลไทยแปลมรรคเป็นไทยวิชาวิสุทธิมรรคก็เลยโปรเด็นตรวจน้ำเบินแต่ว่ากับเพราะเป็นอย่างดอกมาทำคุณงามความดีนึกถึงบุญบารมีของหลวงปู่ที่เคยได้พบได้พอดังนั้นความดีของหลวงปู่ท่านพระมหาปฏิปุตตโมสกุลเดิมสุวรรณภูมิมีมากแต่สรุปสั้นๆก็หลวงปู่เนี่ย1ท่านเป็นพระผู้ทรงวิทยาคุณเป็นพระผู้ทรงวิทยาคุณมีเวทมนต์มีคาถาญาติโยมสาธุชนบองแง่ธรรมดาเด้ผ้ากันมารดน้ำมนต์ผ้ากันมาออกยาอินยังต่างๆหลวงปู่เป็นเงี้ยเมื่อเขาเอ่ยว่าพระผู้ทรงวิทยาคุณพระผู้ทรงเวทมนต์อยู่พอสมควรแต่ว่าเพิ่นก็เอามนต์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าพระผู้ทรงวิทยาคมคือมีพุทธคุณมีธรรมคุณมีสังฆคุณเอามาสวดสาธยายใส่บิณฑาคาถาอาคมของเพิ่นเนี่ยเป็นพระผู้ทรงวิทยาคมเป็นพระที่อุดมด้วยปัญญาสมกับฉายาเป็นอยู่ระดับพุทธโมกข์สอบได้เป็นมหาปริญญาเนี่ยสมัยเก่าก่อนโอ้ยโบแมนเรื่องง่ายๆก็ได้จ้องต้องมีอุตสาหะวิริยะแต่หลวงปู่เพิ่นสอบได้เป็นมหาเนี่ยสุดยอดเลยหัวดีเป็นพระที่หัวดี รูปหนึ่งในพระศาสนาเขาเกิดมาเป็นผู้อุดมด้วยปัญญาเป็นพระผู้พัฒนาที่มีความเพียรพร้อมพัฒนาโตตนของเป็นกับพัฒนาเนี่ยเปิ้นเกิดในตระกูลเจ้าเมืองเนี่ยนามตระกูลสุวรรณภูมิเนี่ยมองแม่นธรรมดาลูกหลานเจ้าเมืองเมืองผู้คนราชธานีมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเปิ้นเกิดเลยเป็นพระผู้พัฒนาทั้งโตตนของเปิ้นพัฒนากายพัฒนาจิตพัฒนาใจนอกจากนั้นยังพัฒนาวัดวาอารามโดยเฉพาะวัดทุ่งเกษมก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุต่างๆไว้มากมายนี่คือเป็นพระผู้ที่มีการพัฒนาที่มีความเพียรพร้อมรูปหนึ่ง